ไฟเขียวออกสตาร์ทครับหมายครับ Expert Runabout Super Stock เสียงเครื่องโยนนี่ขับรามแบบกึกก้องเลยครับรุ่นนี้ครับเป็นเรือซูเปอร์สต็อกนะครับโอ้โหเรียกว่าเบ่งพลังกันเต็มที่ครับเรามาดูผู้นำกันครับนักแข่งเก่งๆหลายคนครับรุ่นนี้ครับวัชรชัยสิริสวัสดิ์เอ็กเซเบสรูคอฟครับธนชัยพิมพ์เจริญกับสิริธีรประทีปคุณณรงค์แก้วจีนจุลจักรอันดีและชัยเวนหยวนครับเป็นเรือลำสีดำครับชุดสีเขียวครับเจ้าแชมป์กสิทธิ์ทีและประทีปขึ้นนำครับโอ้ย CEO แชมป์ครับทยานควบเจ็ตสกีคู่ใจแล้วขึ้นมานำได้เลยครับโอ้ใครจะไปคาดคิดครับว่าเนี่ยครับเรียกว่าเป็นนักแข่งแถวหน้าของเมืองไทยอีกคนนึงครับที่ผันตัวไปศึกษาต่อด้วยแล้วก็ไปรับผิดชอบกิจการของที่บ้านนะครับก็ห่างหายกับจากวงการเจ็ตสกีไปหลายปีครับในช่วงที่ผ่านมาครับกลับมาฟิตซ้อมร่างกายทำเรือจูนเรือกันใหม่ครับโอ้แล้วตอนนี้ขึ้นนำไปที่1เลยครับสำหรับแชมป์กสิทธิ์ทีและประทีปครับเรือเสียครับคุณลงแก้วจีนครับแหมน่าเสียดายครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็มีกองเชียร์มีแฟนคลับตามมาเชียร์กันทุกสนามครับสำหรับคุณณรงค์ครับสวัสดีคุณโปเช่ระยองครับสวัสดีกองเชียร์ทุกท่านเลยครับกูแคนเชียร์คุณดุยแล้วทีเก้าที่ว่าธนชัยไปอีกลำหรือเปล่าครับอ้าวเนี่ยครับกำลังตรวจสอบกุญแจเรือด้วยครับชัตเตอร์เครื่องยนต์ครับพยายามจะแก้ปัญหาน่าจะเป็นปัญหาจากเรือดับแหละครับเลยมีการพยายามจะขยับเอ๊ะกุญแจเรือหลวมดับไปหรือเปล่าหรืออย่างไรแหละครับจัดไปแล้ว2ครับน็อกไปแล้ว2ครับธนชัยพิมพ์เจริญกับคุณณรงค์แก้วจีนอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมครับช่วงออกสตาร์ทเนี่ยเหมือนเสียงเครื่องยนต์มันคำรามแปร่งๆครับและนี่คือออกไป2จริงๆระยะห่างอันดับ1อันดับ2ครับผู้นำนั้นมาอยู่ทางด้านขวาของสนามการแข่งขันครับ1 2 3ครับผู้นำของเรานั้นไปอยู่ที่เส้นทางตรงนะครับด้านไกลของสนามการแข่งขันนะครับจุดนี้นักกีฬาสามารถที่จะทำความเร็วสูงสุดได้กว่า140กิโลเมตรเลยทีเดียวครับโอ้แล้วดูนี่ครับกดจังหวะความเร็วฉีกออกมาเห็นเลยว่าผู้นำนั้นฉีกโอบโค้งเนี่ยแล้วดึงความเร็วเข้ามาอันดับ2อันดับ3ตามมาครับและนี่คือเรือแข่งของผู้นำครับในเรือสีดำชุดนักกีฬาเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง142กสิทธิ์ทีละประทีปครับสวัสดีคุณพ่อไกรสอนด้วยนะครับยืนเชียร์ลูกชายติดขอบสนามอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับทีมกับเซเดตครับ FKT Concrete Jet Ski Team ครับนี่เป็นชื่อเดียวกับกิจการของทางกสิทธิ์แล้วก็คุณพ่อด้วยครับกสิทธิ์บอกว่าแลมโบผมไม่มีผมมีแต่รถโม่ออกเสียงคล้ายๆกันรถโม้ปูนน่ะรถโมกินี FKT Concrete นะครับนี่แหละครับอันดับ2ตามมาครับวัชรชัยสิริสวัสดิ์ในเรือแข่งหมายเลข24อุ้ยนี่ก็ต้องถือว่าเป็นตัวเต็งอีก1คนแล้วครับปูซานซีดูเจสกีทีมนครปฐมแหละครับอันดับที่3ครับ31ครับนักแข่งน่าจะเป็นต่างชาติแหละครับแอตแลนติสเรซซิ่งทีมครับชัยวัยหยวนมาเลเซีย
76ครับอเล็กเซย์เบสลูคอฟ Explosive Eye จากรัสเซียครับอยู่ในตำแหน่งอันดับที่4ครับนี่คือ4นักแข่งในสนามครับลาลำสีดำครึกเหลืองนี่คือ142กสิดิษฐ์ธีรประทีป FKT คนกรีดครับกำลังจะผ่านทาวเวอร์และนั่นคือธงขาวรอบสุดท้ายของเกมการแข่งขันครับกสิดิษฐ์ในเรือแข่ง142ยังคงเป็นผู้นำอันดับที่1ครับตามมาด้วย24วัชรชัยศิริสวัสดิ์อูซานซีดูเจสกีทีมนครปฐม31ชัยวัยหยวนครับ Atlantis Racing Team จากมาเลเซียอันดับที่3และเป็น76 Explosive Ice จากรัสเซียอเล็กเซย์เบสรูคอฟครับแม่สัมภาษณ์กาซิดิตแล้วครับในมิสวีไลฟ์นะครับเรื่องเล่าข้างสนามเกาะขอบทุ่นนะครับบอกว่าในชีวิตนี้ความผิดพลาดในเกมการแข่งขันที่จำเลยคือนับรอบผิดคราวนี้ไม่ผิดแน่นอนเพราะธงขาวยังวิ่งอยู่นะฮะยังไม่เข้าเส้นชัยคราวนี้ไม่ผิดแน่นอนนะครับลุ้นกาซิดิตครับเคยมีบทเรียนแข่ง7รอบนับผิดเข้าเส้นชัยในรอบที่6แล้วก็เอาเรือเข้าเลยผมเคยเห็นมีคนนับรอบเกินด้วยยังแข่งต่อไปเพื่อนเกินไม่เป็นไรไงเพื่อนเข้าเต็นท์กันหมดไม่เป็นไรไม่มีใครเรียกเลยแต่นับรอบขาดไม่ได้ไงนี่แหละครับกสิดิษฐ์ธีรประทีปอันนี้ครบแน่นอนฮะธงขาวแล้วยังวิ่งอยู่นะครับยังวิ่งอยู่และเข้าสู่เส้นชัยครับธงตราหมากลุกโบกสะบัดครับกสิดิษฐ์ธีรประทีป FKT คอนกรีต